รองรังรองผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณดีค่ะเราควรคุยกันคุณยังส่งคนตามผมอยู่ใช่ถ้าหมายถึงรูปที่หลุดอยู่แล้วก็คุณเป็นคนปล่อยภาพพวกนั้นเหรอใช่ค่ะจะให้รองทำยังไงล่ะคะรองเคยบอกคุณแล้วไงว่ารองรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณอยู่ที่ว่ารองจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองแล้วถ้ารองพูดแล้วเตือนแล้วแต่คุณไม่ฟังรองก็ต้องทำแบบนี้แหละแต่ผมกับนิราเรายังไม่ได้มีอะไรกันมันเลยจุดที่รองจะต้องสนใจเรื่องพวกนั้นแล้วค่ะสิ่งที่คุณทำกับรองอยู่ทุกวันนี้มันหยามกันเกินไปมากรองจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วรองจะให้สังคมประณามอีนั่นให้ได้มากที่สุดรองจะทำให้มันจมดินไม่มีที่ยืนรองจะทำให้มันตกอับมันจะต้องชิบหายบอกคนของคุณให้เลิกตามผมไม่งั้นผมจะแจ้งตำรวจแล้วมันก็จะเป็นข่าวแล้วระหว่างคุณกับผมเราจะแยกกันอยู่อย่างถาวรจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะหย่าไม่พร้อมไม่มีวันคุณไม่มีทางได้หย่ากับรองแน่ๆฉันคุณจะไปไหนอะฉันสวัสดีครับพี่ชมไงเรากลับบ้านได้แล้วเหรอมิน่าอย่าร้องกรี๊ดดังมาถึงนี่เลยเห็นเงียบๆแบบนี้ร้ายเหมือนกันนะเราหยิบชิ้นปลามันพี่ไปจนได้อยู่ใต้จมูกแท้ๆผมจะมาบอกว่าผมจะหย่ากับรังรองนะครับคิดดีแล้วพูดแบบนี้หมายถึงว่าคิดดีแล้วเหรอหุ้นส่วนทั้งหมดของบริษัทส่วนแบ่งและยังผลประโยชน์อื่นๆอีกไม่ได้อยากได้อะไรเลยนอกจากยากับรังรองไก่อ่อนเอ้ยนายกำลังหลงกลิ่นใหม่ๆก็เท่านั้นหน้ามืดก็เลยคิดน้อยก็เท่านั้นจะบอกให้นะผู้หญิงเนี่ยจะสักกี่คนพอได้แล้วมันก็เหมือนกันทั้งนั้นถ้านายจะติดใจคนนี้แล้วจะเลี้ยงเอาไว้ก็ไม่มีใครว่าเข้าใจได้จะอย่าให้โง่ทำไมเบื่อก็เปลี่ยนคนใหม่เปลี่ยนกี่คนก็ได้แต่นายอย่ากับน้องสาวฉันไม่ได้เพราะยายรองจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนผมไม่ได้อยากมีเมียเก็บไม่ได้อยากมีเมียน้อยแล้วนิราไม่ได้เป็นแค่นางคนเดียวก็ลองดูไหมล่ะทุ่มค่าตัวแพงๆไปให้ก็อยากจะรู้นะไว้อลักษณ์แท้ที่คิดกันไปเองเนี่ยมันจะง้างสู้เงินได้ไหมพี่ก็มัวแต่คิดแบบนี้ไงพี่ถึงมองไม่เห็นอะไรรักแท้พี่ก็เคยมีนะแต่พี่ไม่เคยดูแลมันรังรองจะเป็นผู้หญิงที่น่ารักกว่านี้มากถ้าเขาไม่คิดว่าเงินที่เขามีสำคัญกว่าใครๆแล้วน้องพี่ก็คงไม่ต้องเป็นเมียหลวงเพราะผมจะไม่มีเมียน้อยผม
มราชนะครับคนอย่างผมไม่เคยคิดจะแต่งงานแต่เมื่อยอมแต่งงานแล้วเนี่ยผมก็จะไม่อยากแล้วที่ไปนอนกับใครก็ไม่รู้ตลอดเวลานี่มันคืออะไรมันเป็นแค่เซ็กซ์มันเป็นแค่เซ็กซ์คือเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมจะมีเซ็กซ์กับคุณคนเดียวตลอดชีวิตโดยไม่มีคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้แล้วจะเอาไงคุณมีทุกอย่างคุณมีบ้านหลังใหญ่มีทะเบียนสมรสมีเงินเดือนมีคนรถมีคนใช้มีทุกอย่างที่สะดวกสบายคุณอยากเอาอะไรอีกคุณอยากเป็นผัวเดียวเมียเดียวฮะอยู่ด้วยกันตลอดขังผมไว้ในบ้านไม่ให้มีใครทั้งสิ้นแล้วตายจากไปด้วยรักเดียวงี้เหรอโน่ไม่มีใครได้ทุกอย่างแบบนั้นก็ฉันไม่ได้อยากได้ทุกอย่างไงฉันแค่อยากได้ความซื่อสัตย์จากคุณอะได้ไหมไอ้สิ่งที่ผมให้คุณก็ไม่เอาคุณจะเอาในสิ่งที่ผมให้คุณไม่ได้คุณจะเอาไงอีกเนี่ยฟังชัดๆนะคือผมไม่อยากแล้วก็ไม่เปลี่ยนตัวเองด้วยจะเป็นอย่างเงี้ยจะไม่ซื่อสัตย์สักวันหนึ่งไหมคุณจะเสียใจที่คุณเป็นแบบเกี่ยวแม้ข้าวจะเขียว